้ากลับมาแล้วเจ้าสัมผัสได้ถึงพลังของกรงเล็บมังกรไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮีโร่สปอตไลท์วันนี้เรามาพบกับอาวิฮีโร่ประเภทแอสซัสซินสกิลติดตัวดราก้อนเบรสซิ่งทุกครั้งที่ใช้สกิลอาวิจะได้รับ1ดราก้อนมาร์คสามารถสะสมได้สูงสุด4ครั้งและเปลี่ยนการโจมตีปกติครั้งต่อไปเป็นการพุ่งโจมตีซึ่งจะเพิ่มระยะความเร็วการโจมตีรวมถึงสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้การโจมตีพิเศษครั้งที่4จะติดคริติคอลเสมอแต่จะสร้างความเสียหายจากคริติคอลเพียง 150% เท่านั้นและหากโจมตีโดนศัตรูจะลดคูลดาวน์สกิลทุกสกิลลง ROE จะได้รับ4ดราก้อนมาร์คทันทีเมื่อเริ่มเกมและหากใช้การโจมตีพิเศษใส่ศัตรูในระยะขณะลอยด้วยดราก้อนคลอจะทำให้หยุดการลอยตัวทันทีสกิลดราก้อนสลัชเมื่อใช้สกิลอาวิจะพุ่งโจมตีไปยังทิศทางที่กำหนดพร้อมทั้งสร้างความเสียหายแก่ศัตรูในระยะหากเป็นมอนสเตอร์ป่าจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 30% และหากโจมตีโดนศัตรูจะทำให้ฟื้นฟู HP ในขณะลอยตัวด้วยสกิลดราก้อนคลออาอุยจะพุ่งโจมตีไปยังทิศทางที่กำหนดสร้างความเสียหายทางกายภาพพร้อมทำให้ศัตรูลอยขึ้นโดยจะเลือกโจมตีฮีโร่ที่มี HP น้อยสุดก่อนเสมอสกิลดราก้อนคราวเมื่อใช้สกิลอาอุยจะปล่อยกรงเล็บมังกรไปยังทิศทางที่กำหนดพร้อมกับยึดสิ่งกีดขวางโดยสามารถเลือกการเคลื่อนที่ได้2รูปแบบ1การพุ่งอาอุยจะพุ่งไปยังจุดที่กรงเล็บเกาะอยู่เมื่อพุ่งจนสุดทางจะสามารถบังคับทิศทางเพื่อทำการม้วนตัวได้อีกครั้ง2. ลอยตัว AOE จะเหวี่ยงตัวเองรอบๆกรงเล็บและบัฟการโจมตีของสกิล1เมื่อวนครบหรือยกเลิกการเหวี่ยงจะหมุนตัวไปด้านหน้ากรงเล็บจะสร้างความเสียหายทางกายภาพพร้อมทั้งลดความเร็วการเคลื่อนที่ลงและหากพุ่งลอยตัวหรือหมุนตัวไปโดนศัตรูจะหยุดการเคลื่อนที่ทันทีพร้อมทั้งสร้างความเสียหายและทำให้ศัตรูลอยขึ้นรวมถึงได้รับ1ดราก้อนมาร์ค Ultimate Skill Dragon Chantเมื่อใช้สกิลอาวิกระโดดขึ้นโดยจะไม่ตกเป็นเป้าหมายในขณะใช้สกิลพร้อมทั้งปล่อยกรงเล็บไปยังทิศทางที่กำหนดสร้างความเสียหายทางกายภาพและลดความเร็วการเคลื่อนที่หลังจากนั้นเธอจะพุ่งถอยหลังสร้างความเสียหายกายภาพแก่ศัตรูที่พุ่งผ่านผู้ได้รับพลังกรงเล็บมังกรแห่งเกาะสายหมอกอาวิพร้อมที่จะก้าวสู่สมรภูมิแล้วเธอคือแอสซัสซินที่มีสกิลในการเคลื่อนที่แตกต่างจากแอสซัสซินตัวอื่นด้วยสกิลดราก้อนคลอว์ที่สามารถใช้กรงเล็บยึดเกาะสิ่งกีดขวางต่างๆและเหวี่ยงหรือพุ่งไปยังจุดที่ต้องการทั้งนี้จะใช้สำหรับการเข้าประชิดหรือหนีจากศัตรูก็ตามแต่สถานการณ์การคอมโบสกิลของอาวิชนั้นคือการใช้สกิลดราก้อนคลอว์เกาะยึดติดกับกำแพงเพื่อเหวี่ยงตัวเองเคลื่อนย้ายเข้าประชิดตัวศัตรูและใช้สกิลดราก้อนสลัชในการจู่โจมและปิดท้ายคอมโบด้วยสกิลดราก้อนแชนสรุปคืออาอุยอาจจะไม่ใช่แอสซัสซินที่โดดเด่นด้านการระเบิดความเสียหายแต่เธอสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งกีดขวางบนสมรภูมิในการเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระตามแต่จินตนาการของผู้เล่นและสามารถสร้างจังหวะเซอร์ไพรส์เข้าถึงตัวฮีโร่แนวหลังของศัตรูได้อย่างรวดเร็วพร้อมกันหรือยังกับแอสซัสซินสายพันธุ์ใหม่กงเล็บมังกรอาอุยที่จะเข้าสู่สมรภูมิอาอุย